ีนี้ดกมากเลยครับร่องคลองใครอยากได้มาเอาเลยนะครับร่องคลองเตรียมต้นเลยป้านมาเตรียมงานนะร่องคลองงานในสุกแล้วแดงยิ่งขึ้นอยู่นี่ครับร่องคลองร่องคลองอีสานนี่ครับดูโอ้ไหลครับเต็มไปหมดเลยเต็มต้นเต็มถงเต็มถ่ายหมดเลยนี่ลูกเล็กของรองกองครับรองกองยังไม่สุกเลย นี่รองกองครับใครมีแจ่วบอกว่าเอาไปกินเลยครับรองกองทุ่งนาผมสิว่าจะมีแมงกีนูนด้วยกีนูนไม่ไปเล่นตีแล้ววันนี้กีนูนโอ้นี่กีนูนด้วยจริงโอ้นี่ไงครับกินนนเห็นกินนนไหมครับนี่ครับกินนนครับโอ้กินนนเยอะนี่ครับนี่กินนนมีกินนนเติมกันด้วยนี่คือเขียนโม่ครับเห็นเขียนไหมครับนี่โอ้โชคดีเลยผมได้เขียนด้วยตัวนึงนี่เขียนไอ้โม่ใส่ของใส่ของโอเคกินมันมาเนี่ยนี่ไงลองกองครับลองกองเดือดจะได้เดือดเนี่ยโอ้หาว่ะคุณอะแม่งกินนู่นกับลายพ่อแม่งกินนู่นมาไต่เขียดไอ้หมอกครับได้มาพอต้นลองกองโอ้ลองกองเต็มต้นเลยครับโอ้นอนมาหลับแล้วครับดูสิดูจีโนนครับจีโนนเขากำลังกินแบบดื่มดำเลยกินเขาแรกแล้วครับมาหาจับเขียนโม่ครับนอนนานบ่เป็นแต่อยู่เล่นนอนต้องมาหาเบิ่งธรรมชาตินอนมาหลับครับพอละสี่หาทุ่มละน้ำมันอาบอยู่สำหรับลองกองมี2สายพันธุ์นะครับบนต้นนี้สายพันธุ์มาเลเซียมันจะออกสีแดงๆหน่อยนี่คือสายพันธุ์มาเลเซียนี่ไงสายพันธุ์มาเลเซียทำไมมืดจังอ๋อก็มืดตัวเนาะอยู่ทุ่งนาอันนี้แก้งเขาเป็นทุ่งนาตัวแนมเห็นไหมครับแนมเห็นไหมโอ้ขออนุญาตล่าล้านครับ3มื้อครับเลยมาทุ่งนาครับมานอนทงเอาบรรยากาศมันเป็นวัดแม่ผมอยู่ในเมืองผมเป็นวัดเลยออกมาทงมาเบิ่งสวนล่องกองครับนี่ล่องกองล่องกองยังไม่สุกเตรียมต้นเลยล่องกองโอ้มีทุ่งงาเลยครับดูต้นนี้ครับดูนี่ลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กลูกเล็กๆ